วัสดีค่ะกลับมาเจอกันใน Hyso Happenings ผ่านทางแอปพลิเคชัน True Volume กันอีกครั้งนึงค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของนาฬิกาที่เรียกว่าไม่ธรรมดามาฝากกันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของผู้ชายคนนี้กันก่อนค่ะแจ็คสันหรือว่าแจ็คสันหวังศิลปินแรปเปอร์และแดนเซอร์เชื้อสายจีนวัย27ปีซึ่งโลดแล่นในวงการบันเทิงมา7ปีหลังจากเดบิวต์ในฐานะหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วง GOT7 เมื่อปี2014ค่ะและปัจจุบันก็ยังมีค่ายเพลงรวมทั้งแบรนด์แฟชั่นของตัวเองในนามทีมหวังค่ะตามข้อมูลระบุว่ารายได้ของวง GOT7 นั้นทั้งหมดมาจากยอดขายของผลงานเพลงสัญญาพรีเซนเตอร์กับแบรนด์ดังและการเดินสายทัวร์ระดับนานาชาติก็เลยทำให้มูลค่าทรัพย์สินของวงอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า12ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ400ล้านบาทค่ะโดยหลังจากที่ทางวงตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับค่ายเพลงปุ๊บปั้นกันโดยสมาชิกแต่ละคนในวงก็เดินหน้าในวงการกับสังกัดใหม่ๆที่ต่างกันในส่วนของแจ็คสันหวังก็ได้ร่วมงานกับค่ายใหม่ภายใต้การดูแลการบริหารในนามของทีมหวังเพื่อปล่อยผลงานเดี่ยวในเกาหลีขณะที่จีนเองค่ะเขาก็มีทั้งผลงานเพลงงานพรีเซนเตอร์แล้วก็การเดินสายออกวาไรตี้โชว์ไม่นับรวมสัญญาพรีเซนเตอร์กับแบรนด์ดังที่ทำให้ได้โกฮอลลีวูดนั่นก็เลยไม่แปลกใจเลยนะคะที่สำหรับแจ็คสันหวังจะได้ขึ้นแท่นเป็นสมาชิกวงก็อตเซเว่นที่ร่ำรวยที่สุดกับทรัพย์สินที่ไม่ต่ำกว่า8ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ250ล้านบาทแล้วก็ดูเหมือนตัวเลขก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะเป็นขวัญใจที่หล่อแล้วก็มีความสามารถแบบนี้นะคะก็ไม่แปลกค่ะที่รายได้ทรัพย์สินนะคะของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ